วานนี้นะคะสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นจัดเวทีเสวนาเรื่องปฏิรูปสื่อใครได้ประโยชน์นะคะภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมก็เรียกได้ว่างานนี้ได้ความสนใจจากสื่อในขอนแก่นเยอะทีเดียวนะคะที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นครับนายชัยธวัฒน์เนียมสิรินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่องปฏิรูปสื่อใครได้ประโยชน์นะครับภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมนะครับตามที่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสานครับได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่นในประเด็นปฏิรูปสื่อใครได้ประโยชน์นะครับเพื่อให้สื่อท้องถิ่นเนี่ยได้ตระหนักรู้นะครับปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับตัวแล้วก็วางบทบาทการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกันเองนะครับโดยองค์กรวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมุ่งเน้นการสร้างกลไกที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงสื่อจากอำนาจรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติการคุ้มกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบไปด้วยผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุคลากรงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐภาคเอกชนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและผู้สนใจรวมทั้งสิ้นประมาณ300คนค่ะ